เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เราเรียนศิลปะกัน2สัปดาห์แรกคุณครูแพนสอนเรื่องอะไรไปคะเด็กๆจำได้ไหมในส่วนของ2สัปดาห์แรกคุณครูแพนสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่1ไปใช่ไหมคะรู้จักกับงานทัศนศิลป์สัปดาห์ที่1คุณครูแพนสอนในเรื่องของความหมายของคำว่าศิลปะประเภทของงานศิลปะแล้วก็ลงลึกในส่วนของความหมายของคำว่าทัศนศิลป์ใช่ไหมคะในส่วนของสัปดาห์ที่2คุณครูแพนสอนในเรื่องของประโยชน์และคุณค่าของงานศิลปะมีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมและในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันค่ะเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2มีชื่อหน่วยการเรียนรู้ว่าศิลปะรอบตัววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องที่1การสังเกตกับงานศิลปะพอมาถึงตอนนี้เด็กๆบางคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะในส่วนของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูแพนสอนหนังสือเล่มนี้หน้า10หน้า11ไปใช่ไหมคะก็คือในส่วนของศิลปะและคำว่าทัศนศิลป์แล้วทำไมพอมาวันนี้สัปดาห์ที่3เปิดมาหน้านี้มันไม่ใช่เนื้อหาที่คุณครูแพนสอนในวันนี้ล่ะใช่ไหมคะงงใช่ไหมอ่ะเด็กๆขาฟังนะคะวิชาศิลปะที่คุณครูแพนจะสอนเด็กๆทุกคนในเทอมนี้คุณครูแพนจะใช้หนังสือจากทั้งหมด3สำนักพิมพ์ด้วยกันโดยเล่มที่ใช้หลักๆก็คือเล่มนี้แหละเล่มที่แจกให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านไปคือหนังสือของสำนักพิมพ์พว.นะคะสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการก็คือเล่มนี้เล่มที่แจกให้เด็กๆทุกคนกลับบ้านไปอีกเล่มที่คุณครูแพนจะใช้คือเล่มนี้ค่ะของสำนักพิมพ์วพ.วัฒนาพานิชและเล่มที่3ค่ะคือเล่มนี้หนังสือของสำนักพิมพ์อจท.อักษรเจริญพัฒน์หนังสือทั้ง3เล่มนี้มันมีเนื้อหาสำหรับนักเรียนป.1ทั้งในส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันคุณครูแพนจะเอาเนื้อหาของทั้ง3เล่มนี้มารวมกันแล้วก็จัดทำเป็นบทเรียนใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายมากที่สุดส่วนกิจกรรมไหนที่มันไม่ได้มีเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆทุกคนตั้งใจดูคลิปวิดีโอก็จะทำให้ได้รับความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นกันค่ะในการเรียนรู้ที่2ศิลปะรอบตัวเรื่องที่1การสังเกตกับงานศิลปะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะเรียนกัน2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือเรียนในเรื่องของวิธีการสังเกตอวัยวะไหนบ้างที่เราจะใช้ในการสังเกตงานศิลปะส่วนที่2ค่ะคือประโยชน์ของการสังเกตค่ะส. 1.1 ป. 1 ทับ 1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเรื่องการสังเกตกับงานศิลปะการสังเกตนะคะเด็กๆคือการที่เราใช้อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเราในการรับรู้ข้อมูลค่ะอวัยวะในร่างกายของเราที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลมีอะไรบ้างมีตาหูจมูกลิ้นมือผิวหนังซึ่งอวัยวะต่างๆก็จะใช้ในการรับสัมผัสที่มันแตกต่างกันมีหน้าที่ในการรับข้อมูลที่มันแตกต่างกันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรารอไปติดตามกันนะคะในทางศิลปะเราจะพยายามรับรู้ข้อมูลเข้ามาให้ได้มากที่สุดรับรู้ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้เอามาเก็บไว้กับตัวเองเพื่อนำข้อมูลนั้นไปเป็นต้นแบบไปเป็นแบบอย่างหรือเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปค่ะและ
การเป็นคนช่างสังเกตนะคะจะทำให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเข้าใจลักษณะของสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้เด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเอาละค่ะมาถึงตอนนี้เด็กๆทุกคนก็น่าจะสงสัยกันแล้วว่าคุณครูแพนคะแล้วหนูจะเก็บข้อมูลที่มันอยู่รอบตัวหนูเนี่ยได้ยังไงคะเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เด็กๆคะการเก็บข้อมูลที่มันอยู่รอบตัวเราให้มันได้เยอะๆอันดับแรกเด็กๆทุกคนก็ต้องรู้ก่อนว่าอวัยวะไหนในร่างกายของเราบ้างที่มันจะใช้ในการรับข้อมูลได้และในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันใช้ในการรับรู้ข้อมูลแบบไหนเด็กๆทุกคนอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วไปทำกิจกรรมเลยกิจกรรมในกล่องนี้มีอะไรเด็กๆคะวันนี้คุณครูแพนมีกล่องอยู่1กล่องและในกล่องเนี้ยมันมีของอยู่ข้างในคุณครูแพนจะให้เด็กๆทุกคนช่วยกันทายว่าในกล่องเนี้ยมันมีอะไรโดยการใช้ประสาทสัมผัสนะคะอันดับแรกเรามาฟังเสียงกันก่อนค่ะฟังแค่เสียงรู้ไหมคะว่าข้างในนี้มันเป็นอะไรคุณครูแพนใช้อวัยวะไหนในการฟังเสียงคะเด็กๆใช้หูถูกต้องค่ะคุณครูแพนใช้หูในการฟังเสียงค่ะหลังจากฟังเสียงแล้วคุณครูแพนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอันดับต่อไปเราจะลองดมกลิ่นกันนะคะเผื่อจะรู้คำตอบมากขึ้นคุณครูแพนใช้อวัยวะไหนในการดมกลิ่นคะนักเรียนใช้จมูกถูกต้องค่ะเราใช้จมูกในการดมกลิ่นค่ะฟังเสียงก็แล้วดมกลิ่นก็แล้วยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวอันดับต่อไปคุณครูแพนจะสัมผัสนะคะคุณครูแพนใช้อวัยวะอะไรในการสัมผัสคะเด็กๆใช้มือในการสัมผัสค่ะฟังคำใบ้นะคะมีลักษณะกลมๆตรงกลางบุ๋มลงไปนิดนึงลักษณะกลมๆตรงกลางบุ๋มมีใครตอบได้หรือยังคะว่ามันคืออะไรบุ๋มคืออะไรบุ๋มคือเป็นหลุมลงไปตรงกลางอะค่ะเด็กๆมีใครตอบครูแพนได้หรือยังคะว่ามันคืออะไรมาถึงตอนนี้บางคนอาจจะตอบในใจได้แล้วบางคนก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราไปใช้อวัยวะต่อไปกันเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะคุณครูแพนจะดูหรือว่ามองสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องเพื่อหาคำตอบค่ะตอนนี้คุณครูแพนรู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันคืออะไรเด็กๆรู้คำตอบหรือยังคะติ๊กตอก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 เฉลยสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องคือนะคะมีลักษณะเป็นยังไงคะเด็กๆตามที่คุณครูแพนใบมีลักษณะเป็นกลมๆแล้วก็บุ๋มตรงกลางนิดหน่อยตรงตามคำใบไหมคะแต่การที่เราใช้อวัยวะไหนในการดูคะเด็กๆใช้ตาในการดูจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นสีแดงบวกกับสีเหลืองหลังจากที่เรารับรู้ข้อมูลโดยใช้อวัยวะตาในการดูแล้วใช้หูในการฟังแล้วใช้จมูกในการดมกลิ่นแล้วใช้มือในการสัมผัสแล้วอวัยวะสุดท้ายที่เราจะใช้ในการรับข้อมูลหรือใช้ในการสังเกตนั้นก็คือปากหรือลิ้นค่ะขอชิมให้ดูได้ไหมคะอร่อยค่ะนักเรียนรสชาติของแอปเปิ้ลเปรี้ยวแล้วก็หวานนิดหน่อยอร่อยค่ะ
หิวละสิไปดูในตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรกินทีนี้สรุปแล้วอวัยวะที่เราใช้ในการรับรู้ข้อมูลคือ 1. ตาเอาไว้ดูหูเอาไว้ฟังเสียงจมูกเอาไว้ดมกลิ่นอะไรคะมือเอาไว้สัมผัสและสุดท้ายปากหรือลิ้นเอาไว้รับรสชาติค่ะประโยชน์ของการสังเกต 1. พัฒนาการรับรู้ลักษณะของสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น 2. ฝึกพัฒนาการทางตาหูจมูกปากมือของผู้สังเกต 3. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆหลังจากที่เด็กๆทุกคนได้รู้แล้วว่าอวัยวะไหนบ้างใช้ในการรับรู้ข้อมูลรับรู้ข้อมูลด้วยวิธีการไหนต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนฝึกสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวพยายามเก็บข้อมูลกลับมาที่ตัวเราให้ได้มากที่สุดจดจำให้ได้มากที่สุดเพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะค่ะอันดับต่อไปค่ะเด็กๆเราจะไปทำกิจกรรมฝึกการสังเกตกันโดยวันนี้นะคะคุณครูแพนจะให้เด็กๆทุกคนฝึกสังเกตสิ่งของที่คุณครูแพนนำมาให้ว่ามีอะไรบ้างที่ทำจากรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นยังไงรู้จักไหมคะรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมมีหน้าตาเป็นแบบนี้รูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมแต่ละแบบมันก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันมีรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมด้านเท่าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เด็กๆยังไม่ต้องไปสนใจชื่อของมันเดี๋ยวคุณครูแพนจะสอนในเรื่องถัดไปนะคะตอนนี้ให้ทุกคนฝึกสังเกตก่อนสี่เหลี่ยมคืออะไรก็ได้ที่มันมีเหลี่ยมอยู่สี่ด้านแบบเนี้ยโอเคไหมคะพร้อมที่จะสังเกตกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปสังเกตกันเลยและนี่นะคะก็คือภาพที่คุณครูแพนจะให้ทุกคนสังเกตเป็นภาพอะไรคะห้องครัวมันมีอะไรที่ทำมาจากรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างคะอ่ะช่วยกันดูค่ะ 1. มีเตาอบนะคะเตาอบ 2. อะไรต่อคะอ่ะหน้าต่างหน้าต่างก็มาจากสี่เหลี่ยม 3.มีอะไรอีกคะตู้เย็นตู้เย็นก็มาจากสี่เหลี่ยมค่ะต่อไป4ผมเช็ดเท้าผมเช็ดเท้าใช่สี่เหลี่ยมไหมคะใช่ต่อไป5อะไรอีกคะกระเบื้องอ่ะถูกต้องทั้งกระเบื้องที่อยู่ผนังแล้วก็กระเบื้องที่อยู่ในพื้นก็มาจากสี่เหลี่ยมเด็กๆจะเห็นว่าโหยแค่สี่เหลี่ยมเนี่ยเอาไปออกแบบเป็นสิ่งของได้เยอะแยะต่างๆมากมายเลยซึ่งในชีวิตจริงๆของเราแล้วสิ่งของที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากแค่รูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้นมันยังมีทั้งวงกลมก็มีวงรีก็มีทรงกระบอกก็มีอีกหลายๆรูปทรงเลยเดี๋ยวคุณครูแพนจะสอนเด็กๆทุกคนในเรื่องถัดไปนะคะหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมมันเอาไปทำเป็นสิ่งของในชีวิตประจำวันอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆทุกคนรู้วิธีการสังเกตรู้ว่าอวัยวะไหนใช้ในการรับรู้ข้อมูลแบบไหนบ้างรวมทั้งสังเกตเองก็เป็นแล้วใช่ไหมคะอันดับต่อไปคุณครูแพนจะมอบหมายงานให้ทำค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะมี 1. ดินสอ 2. ยางลบ 3. สีที่เราจะใช้กันในวันนี้เป็นสีไม้นะคะแล้วก็ 4. สมุดวาดเขียนค่ะสมุดวาดเขียนนี้คุณครูแพนขอเป็นสมุดวาดเขียนของโรงเรียนที่แจกไปนะคะไม่ให้ใช้สมุดวาดเขียนที่ซื้อเองเพราะอะไรเพราะถ้าเด็กๆทุกคนไปใช้สมุดวาดเขียนที่เด็กๆซื้อเองตามร้านเครื่องเขียนเนี่ยเวลาที่เด็กๆทุกคนเอางานมาส่งคุณครูแพนเอามารวบรวมเนี่ยถ้าขนาดหนังสือมันไม่เท่ากันมันจะทำให้
จัดเก็บดูแลรักษายากนะคะดังนั้นขอให้ใช้สมุดวาดเขียนของโรงเรียนค่ะซึ่งสมุดวาดเขียนของโรงเรียนของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอยากรู้หัวข้อในการทำงานหรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วไปดูหัวข้องานกันเลยคำชี้แจงให้เด็กๆทุกคนนะคะฝึกสังเกตและวาดสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนอะไรก็ได้ที่มันทำมาจากรูปร่างรูปทรงสี่เหลี่ยมให้เด็กๆทุกคนเลือกวาดมาทั้งหมด5ชนิดค่ะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามการวัดและประเมินผลงานชิ้นนี้นะคะคุณครูแพนจะดูทั้งหมด5อย่างด้วยกัน1คุณครูแพนจะดูว่างานที่นักเรียนส่งมาเนี่ยถูกต้องตามโจทย์ที่กำหนดหรือไม่2เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่า3มีความคิดสร้างสรรค์ไหม4ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมและ5เด็กๆทุกคนมีวินัยส่งงานตรงตามกำหนดหรือไม่โดยงานชิ้นนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด20คะแนนค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มวาดยังไงเลยค่ะครูแพนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูแพนจะสาธิตการวาดให้ดูแล้วให้เด็กๆฝึกวาดไปพร้อมๆกับคุณครูแพนนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่สังเกตแล้วสามารถวาดเองได้แล้ววาดเองเลยให้เด็กๆทุกคนวาดได้เลยนะคะวาด5อย่างแล้วให้เด็กๆทุกคนเก็บสมุดศิลปะไว้ส่งคุณครูแพนตอนเปิดภาคเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอาละค่ะมาถึงขั้นตอนการสาธิตการทำงานนะคะเด็กๆอย่างที่คุณครูแพนได้เคยแจ้งไปอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะจะมี1มีสมุดวาดเขียนของโรงเรียนซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายสีเนาะที่นักเรียนได้รับไปมีสีไม้มีดินสอมีกบนะคะแล้วก็มียางลบวิธีการใช้สมุดวาดเขียนนะคะเด็กๆ ดูนะคะเวลาที่เด็กๆทุกคนเปิดมาอันนี้คุณครูแพนยืมเล่มของพี่เขามาเนาะเวลาที่นักเรียนเปิดมาเราจะวาดกันเฉพาะกระดาษที่อยู่ด้านขวามือเท่านั้นกระดาษที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านนี้ค่ะไม่อนุญาตให้วาดทำไมคุณครูแพนถึงไม่อนุญาตให้เด็กๆทุกคนวาดภาพใส่กระดาษด้านซ้ายมือเพราะเมื่อไหร่ก็ช่างที่เด็กๆทุกคนไปเผลอวาดผลงานใส่กระดาษด้านซ้ายมือเนี่ยแล้วเวลาสัปดาห์ต่อไปที่เราวาดลงหน้านี้แล้วเราไปวาดอีกครั้งไปกดหน้านี้ค่ะมันจะทำให้งานที่อยู่ด้านขวาและงานที่อยู่หน้าด้านซ้ายเนี่ยมันก๊อปปี้กันมันโดนกดทับเข้าหากันสีมันจะผสมกันแล้วมันจะทำให้งานทั้งสองฝั่งของนักเรียนเนี่ยเสียหายดังนั้นเพื่อเป็นการถนอมงานเราจะใช้กระดาษแค่ด้านเดียวคือกระดาษที่อยู่ด้านขวาเท่านั้นนะคะอันนี้คุณครูแพนเอาสมุดรุ่นพี่เขามาสมุดเปิดมาด้านนี้คือด้านขวามาเริ่มทำงานกันเลยเอาละค่ะการวาดรูปนะคะเด็กๆสิ่งแรกที่เด็กๆต้องคิดคือเมื่อได้โจทย์งานมาแล้วเด็กๆทุกคนจะต้องกำหนดตำแหน่งภาพให้มันสมดุลกับหน้ากระดาษคำว่าสมดุลกับหน้ากระดาษก็คือภาพที่เด็กๆวาดจะต้องมีขนาดพอดีพอเหมาะกับพื้นที่กระดาษหรือเนื้อที่ที่มันมีอยู่เช่นถ้าเราจะวาดจำนวนสิ่งของที่มันน้อยชิ้นแต่กระดาษมันมีเยอะเด็กๆทุกคนก็ต้องวาดให้มันมีขนาดใหญ่ๆเป็นต้นค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการเขียนหัวข้องานงานชิ้นนี้จะเป็นงานชิ้นที่3นะคะเพราะว่างานชิ้นที่1กับงานชิ้นที่2เนี่ยก็คืองานที่เป็นในส่วนของใบงาน2สัปดาห์แรกนะคะเขียนลงไปเลยงานชิ้นที่3คุณครูแพนจะเขียนไว้ตรงมุมด้านซ้ายนะคะ